เชนคุณอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปได้ไหมอ่ะพอได้ค่ะแอมเราสองคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะเชนคุณอยู่ช่วยฉันก่อนนะคงไม่ได้แล้วล่ะขอให้คุณโชคดีนะไปกันเถอะค่ะพี่เชนเรื่องใหญ่แล้วค่ะตอนนี้พนักงานฝ่ายผลิตประท้วงขอขึ้นค่าแรงค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้นตามให้ที่พวกเขาร้องขอพวกเขาขู่ว่าจะลาออกกันหมดเลยค่ะเจ้านายแถมตอนนี้เรายังมีออเดอร์อีกเยอะที่ยังไม่ได้ส่งลูกค้าเลยนะคะตอนนี้บริษัทของเราขาดทุนอย่างต่อเนื่องฉันไม่สามารถขึ้นค่าแรงตามที่เขาขอได้หรอกนะค่ะเจ้านายฉันเข้าใจนะคะแต่ฉันเข้าใจนะสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยฉันก็อยากขึ้นค่าแรงให้แต่มันยังไม่ใช่เวลานี้งั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวฉันเพิ่มสวัสดิการให้เลี้ยงอาหารพวกเขาให้อีก2มื้อถ้าสถานการณ์ดีขึ้นฉันเพิ่มค่าแรงให้แน่นอนเธอช่วยไปบอกพวกเขาให้ทีนะรับทราบค่ะเจ้านายเจ้านายคะเจ้านายพวกเขาไม่ยอมรับข้อเสนอของเราค่ะตอนนี้พวกเขาพากันเดินออกไปหมดแล้วค่ะเจ้านายแถมยังบอกว่ามีที่ทำงานใหม่แล้วด้วยนะคะฉันถามหัวหน้าฝ่ายแล้วเขาบอกว่าเป็นบริษัทของคุณเชนสามีเก่าของเจ้านายค่ะแถมบริษัทนั้นยังให้ค่าแรงมากกว่าเราเป็น2เท่าอีกนะคะปล่อยพวกเขาไปแล้วประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ให้เร็วที่สุดได้ค่ะเธอช่วยแจ้งลูกค้าของเราให้หน่อยนะบอกว่าเครื่องจักรของเรามีปัญหาอาจจะส่งออเดอร์ล่าช้าไปอีกสัก 2-3 วันขอโทษพวกเขาแล้วทำยังไงก็ได้ให้พวกเขาเห็นใจเราฝากด้วยนะรับทราบค่ะเจ้านายมันช่างเจ็บปวดอดีตคนรักอดีตสามีของฉันทิ้งให้ฉันเผชิญปัญหาอยู่เพียงลำพังแต่ที่เจ็บที่สุดเขาขโมยสูตรขนมปังของโรงงานฉันไปด้วยแล้วก็ไปตั้งโรงงานใหม่กับผู้หญิงของเขาตีตลาดของฉันขายตัดราคาฉันนี่เขาทำทุกอย่างเพื่อฆ่าฉันให้ตายเป็นจริงฉันทำอะไรผิดหรอเขาถึงจงใจทำร้ายฉันได้ถึงเพียงนี้เจ้านายคะคือทางคู่ค้าของเราบอกว่าให้ทางเราไปขนสต็อกที่ขายไม่ได้กลับคืนด้วยค่ะงั้นก็ตามนั้นแล้วตอนนี้คนเราเหลืออีกกี่คนขอเขาไปช่วยหน่อยละกันThank you.
สวัสดีครับคือพอผมมาสมัครงานนะครับเห็นติดป้ายรับสมัครพนักงานด่วนใช่ไหมครับใช่ทีแรกฉันก็ประกาศรับสมัครนะแต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วอ่ะฉันไม่อยากได้พนักงานเพิ่มแล้วแต่คิดว่าโรงงานเนี้ยจะต้องปิดตัวลงฉันไม่มีเงินจ้างพวกเธอหรอกนะคุณครับพวกผมขอร้องเถอะครับได้โปรดเห็นใจพวกผมเถอะครับคือพวกผมอะมาจากหมู่บ้านเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยคือที่ว่าผมมาทำงานในเมืองอะเพื่อที่จะหาเงินส่งเลี้ยงครอบครัวแต่ตอนนี้ที่ทำงานเก่าอ่ะนายจ้างเขาสั่งปิดการไปพวกผมก็เลยออกมาพวกผมไม่มีที่ไปแล้วจริงๆนะครับสถานการณ์ตอนนี้ที่ไหนๆก็ไม่ต่างกันหรอกครับอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าจะให้พวกผมกลับบ้านตอนนี้พวกผมก็ไม่รู้จะกลับไปทำอะไรแล้วครับคือพวกผมไม่ขออะไรมากเลยนะครับพวกผมขอแค่ค่าจ้างขั้นต่ำแล้วก็มีที่สู้ขอนอนแล้วจะให้พวกผมทำอะไรพวกผมไม่เกี่ยงเลยนะครับนะครับได้โปรดรับพวกผมไว้เถอะครับพวกผมอ่ะเดินทางมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับได้แต่ดื่มน้ำเปล่าประทังชีวิตคือจะให้พวกผมทำอะไรอ่ะพวกผมทำได้หมดเลยนะครับพวกผมไม่เกี่ยงเลยนะครับงั้นก็ได้จะรับพวกเธอเป็นพนักงานชั่วคราวเพราะว่ายังมีออเดอร์ที่ค้างส่งขนมปังให้ลูกค้าอยู่ยังไงก็ได้ครับเจ้านายแต่ฉันคิดว่าถ้าจบงานนี้ไปแล้วโรงงานนี้จะต้องปิดตัวลงอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์พวกเธอยังอยากจะทำงานกับฉันอยู่ไหมทำครับทำครับค่ะเจ้านายจะให้พวกผมทำอะไรอ่ะเจ้านายสั่งมาเลยนะครับงั้นเอางี้วันนี้ยังไม่ต้องเริ่มงานนะเพราะว่าใกล้จะค่ำแล้วด้านหลังโรงงานมีบ้านพักพนักงานอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่นะยังไงพวกเธอก็พากันไปทำความสะอาดแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเบลคะเดี๋ยวคุณมาพบฉันที่โกดังหน่อยนะเดี๋ยวคะคนพวกนี้คือคนที่ฉันเพิ่งรับเข้าทำงานน่ะสวัสดีครับฉันให้พวกเขาพักอยู่หลังโรงงานของเรานะยังไงฝากเธอช่วยเป็นธุระดูแลพวกเขาให้หน่อยได้ค่ะเจ้านายนี่เราชื่ออะไรหรอผมชื่อหยงครับหยงเดี๋ยวยังไงตามคุณเบียวเขาไปนะแล้วเดี๋ยวยังไงพาเพื่อนๆไปกรอกใบสมัครงานด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมส่งเอกสารให้คุณเบลเขาด้วยได้เลยครับเบลเดี๋ยวช่วยเช็คป้ายแม่บ้านให้หน่อยนะว่าเขากลับหรือยังถ้ายังก็ฝากเขาช่วยจัดเตรียมอาหารให้พวกเขาหน่อยแล้วก็แจ้งเขาทีนะว่าเดี๋ยวฉันจ่ายค่าล่วงเวลาให้รับทราบค่ะเจ้านายเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานนะขอแต่เช้าด้วยล่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็เชิญทุกคนทางนี้นะคะ
บ้างเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมแล้วเพื่อนๆล่ะอรุณสวัสดิ์ครับเจ้านายหลับสบายดีครับผมต้องขอขอบคุณแทนน้องๆและเพื่อนๆของผมด้วยนะครับว่าแต่ของที่เหลือพวกนี้เจ้านายจะทำไงต่อดีครับก็คงต้องทิ้งนะสิจะทำอะไรได้ล่ะในเมื่อสินค้าถูกตีกลับนี่มันก็หลายสาเหตุอยู่แหละไหนจะผู้คนกำลังซื้อลดลงแล้วไหนจะบริษัทคู่แข่งที่เปิดใหม่ขายตัดราคาเราถูกกว่าเรามากเลยเจ้านายครับไหนเจ้านายก็จะทิ้งแล้วงั้นผมขออนุญาตเอาสินค้านี้เปลี่ยนเป็นค่าวัตถุดิบได้ไหมครับก็เอาสิอยากทำอะไรหรืออยากได้อะไรเพิ่มก็แจ้งฉันหน่อยละกันได้ครับเจ้านายแต่ว่าตอนเนี้ยได้เวลาเข้าโรงงานละเดี๋ยววันนี้ฉันมีประชุมนะแล้วก็ฝากแจ้งทุกคนด้วยว่าฉันจะพาทุกคนไปดูสายงานผลิตของเราว่ามีอะไรและต้องทำอะไรบ้างปกติอ่ะจะมีผู้จัดการโรงงานเป็นคนที่คอยอธิบายให้แต่ตอนนี้คงเหลือแค่ฉันคนเดียวนี่แหละที่สามารถอธิบายได้ได้ครับเจ้านายไปกันเถอะสิไม่น่าเชื่อเนาะพวกเขามาทำงานวันแรกแต่ดูทำงานคล่องแคล่วเชียวดูเข้าขากันดีมากๆเลยอะนั่นน่ะสิคะเจ้านายพวกเขาทำงานกันอารมณ์ดีมากเลยนะคะดูเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกันเลยนะคะเจ้านายดูนายคนนั้นสิคะทำงานไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแต่ว่ามือก็ยังไม่หยุดทำงานเลยนะคะเนี่ยเข้ามาได้ค่ะเอ้าหยงว่าไงเจ้านายครับคือว่าผมอยากจะมาขอยืมรถส่งของไปทำธุระให้เจ้านายหน่อยได้ไหมครับฮะทำธุระนายขับรถไปด้วยเหรอไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าน้องเคยผมขับเป็นนะครับคือผมจะไปจัดการของที่ค้างอยู่ในโกดังอะครับอ๋อแล้วผมตั้งใจจะไปหาตลาดเพิ่มให้เจ้านายด้วยนะครับแต่ว่าผมจะใช้เวลาหลังเลิกงานนะครับจะได้ไม่มีผลกระทบต่อเวลาทำงานได้สิฉันอนุญาตขอบคุณครับมีของเสียยังไงก็โทรแจ้งฉันได้นะคะเดี๋ยวจะมารับอีกขอบคุณนะคะนี่ทำอะไรกันอ่ะเจ้านายครับนายหยงเขาหาคนมาซื้อสินค้าหมดอายุของเราได้แล้วนะคะขายในราคา 30-40% เจ้านายไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะเจ้านายบอกให้ผมเอาของพวกนี้ไปทิ้งแต่ผมเห็นว่ามันยังทำประโยชน์และยังขายได้อยู่เพราะว่าคนที่เขาปลูกต้นไม้เขาว่าจะเอาไปเป็นปุ๋ยดินส่วนคนที่เขาเลี้ยงปลาก็เอาไปเป็นอาหารปลาได้ผมก็เลยไปติดต่อพวกเขาพวกเขาสนใจวันนี้ก็เลยเอารถขนของมาขนนี่แหละครับเจ้านายอนุญาตนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้เองงั้นก็
ฝากด้วยแล้วกันนะค่ะเจ้านายคะสินค้าหมดอายุในโกดังของเราตอนนี้ขายหมดเกลี้ยงแล้วนะคะฮะหมดเกลี้ยงเลยเหรอใช่ค่ะเจ้านายนี่ค่ะยอดเงินที่ขายออกไปในวันนี้เกือบเทียบเท่ากับราคาวัตถุดิบที่เราเสียไปเลยนะคะเท่ากับว่าเราไม่ได้ขาดทุนอย่างที่เราคิดไว้ค่ะเจ้านายและส่วนอันนี้ค่ะเจ้านายเป็นออเดอร์ใหม่นายหยงแจ้งดิฉันมาเมื่อเช้าว่าเป็นร้านค้าปลีกย่อยแต่ว่ามีหลายร้านค้าเลยค่ะมันอะไรกันเนี่ยกลายเป็นว่านายหยงเขาจอดตลาดร้านคาปิกร้านกาแฟแล้วก็ร้านขนมตามตลาดนั้นให้เราแทนนะคะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปแข่งกับบริษัทใหญ่แล้วก็บริษัทของคุณเชนแล้วนะคะเห็นนายหยงบอกว่าวันนี้จะออกไปหาตลาดเพิ่มให้กับเราหลังเลิกงานค่ะขอเบิกรถกับสินค้าตัวอย่างไปบางส่วนเจ้านายอนุญาตใช่ไหมคะเจ้านายครับขอแค่เจ้านายเชื่อใจและไว้ใจพวกผมหลังจากวันนี้เป็นต้นไปพวกผมจะทำงานเต็มความสามารถเลยนะครับเจ้านายเพื่อบริษัทของเราครับเจ้านายเจ้านายไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ครับทำไมจะทำไม่ได้ล่ะเป็นเพราะพวกนายแท้ๆที่ช่วยฉันไว้ทำไมฉันจะขอบคุณทุกคนไม่ได้เจ้านายครับพ่อผมอ่ะเป็นแค่พนักงานเองนะครับยังไงพ่อผมก็ได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนแล้วไงครับมันคนละส่วนกันนะเงินค่าจ้างก็คือค่าตอบแทนที่ใช้แรงงานแต่เนี่ยฉันตอบแทนที่ทุกคนมีน้ำใจให้กับฉันฉันขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่คอยอยู่ช่วยฉันแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ฉันไม่เหลือใครฉันขอบคุณทุกคนมากจริงๆก็ไม่ใช่น้อยแล้วดูโทรศัพท์ที่แกใช้ดิเก่าก็เก่าแถมไม่ชอบค้างอีกนี่ iPhone 12ฉันเพิ่งไปถอยมาใหม่ไปซื้อซะนะคออยู่นั่นแหละสงสารโทรศัพท์รู้แล้วกำลังหาซื้ออยู่เนี่ยเฮ้ยพูดถึงโทรศัพท์ก็ขึ้นมาเลยอ่ะเครื่องสภาพมือ2 98% เหมือนได้เครื่องใหม่เลยอ่ะซื้อดีมั้ยวะไหนพี่ไอ้ดูสิเนี่ยพี่ไอ้ดูนี่สิพี่ไอ้ว่าก็โอเคอยู่นะพี่ไอ้คะแล้วถ้าซื้อขายกันแบบนี้มันเชื่อถือได้ไหมอ่ะพี่ไอ้ว่าถ้าจะซื้อของออนไลน์แบบนี้ซื้อผ่านแอดไม่ดีกว่าหรอมันปลอดภัยกว่าด้วย
เสียค่าบริการเพิ่มอีกนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกมั้งโปรไฟล์เขาก็ดีไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเพื่อนๆในที่ทำงานอ่ะเขาก็สั่งของกันหนูเห็นเขาสั่งกระเป๋าสั่งนาฬิกาเขาก็ได้ของตามปกติงั้นซื้อในนี้ดีกว่าราคาถูกดีโอ้เรียบร้อยละพี่อ้อยหนูซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วนะจ้าเออมึงควรซื้อตั้งนานแล้วแหละพออยู่นั่นแหละน่ารำคาญเธอเป็นไรอ่ะพี่ฟู่หนูเห็นเขาโพสต์ขายโทรศัพท์มือสองหนูซื้อมาแล้วโดนเขาโกงเขาส่งเครื่องโมเดลมาให้หนูอ่ะเชอร์หนูไปสั่งซื้อแบบนี้ได้ยังไงทุกวันนี้ในข่าวก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในรูปแบบนี้หนูก็คิดว่ามันเชื่อถือได้หนูก็เลยหลงกลมันไปอ่ะค่ะพี่ฟู่หนูผิดเองแหละที่ไม่ศึกษาดูดีๆก่อนต่อไปอ่ะถ้าจะซื้อสินค้าให้ซื้อผ่านเพจซื้อขายสินค้าผ่านแอดมินเราจะซื้อสินค้ากับใครก็ได้เพราะเขาเป็นตัวกลางพี่ฟู่หนูคงไม่กล้าซื้อผ่านออนไลน์อีกแล้วอ่ะหนูกลัวโดนโกงอีกเชอเพจซื้อขายสินค้าผ่านแอดมินอ่ะ เขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซื้อผ่านเพจนี้รับรองไม่โดนโกงแน่นอนเพจไหนคะขอหนูดูหน่อยได้ไหมคะก็เพจนี้ไงที่เขาจดทะเบียนภายใต้บริษัทอีสานเติมสุขจำกัดแล้วบริษัทเขาได้ผลประโยชน์จากตรงไหนคะก็ค่าบริการไงถ้าเราซื้อขายกันที่ 1,000 บาทเขาก็จะคิดค่าบริการแค่25บาทถ้าเราซื้อขายกันที่ 1,000 ถึง 5,000 บาทเขาก็คิดค่าบริการแค่40บาทถ้าผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้เราเนี่ยทางบริษัทก็จะติดต่อคืนเงินให้เราขอบคุณมากนะคะพี่ฟู่ที่แนะนำอ่ะว่าแต่ตอนนี้หนูจะทำยังไงกับเงินที่โดนโกงไปโทรไปก็โทรไม่ติดหนูไม่ต้องกังวลใจหรอกหนูแค่เอาสลิปโอนเงินอ่ะกับสินค้าที่เขาส่งมาให้ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจแล้วอย่าลืมอายัดบัญชีด้วยนะจะได้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อธนาคารแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะเมื่อกี้อ่ะพี่เห็นเพื่อนๆเขาคุยกันว่านั่นเป็นเงินเดือนทั้งเดือนของหนูเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าหนูมีปัญหาเรื่องเงินอ่ะก็บอกพี่ได้นะขอบคุณมากนะคะพี่ฟู่สวัสดีค่ะพอดีหนูเห็นเขาโพสต์ขายสินค้านาฬิกาผ่านบน Facebook หนูติดต่อกับทางร้านแล้วหนูจะใช้บริการเพจซื้อขายสินค้าผ่านแอดมินของพี่ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
สวัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีครับพอดีหนูจะ